คุณรู้หรือไม่ปี1969เทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นเปลี่ยนการแข่งขันจากระดับสมัครเล่นมาเป็นโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพเข้ามาช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะไปดูสถานการณ์ของวงการเทนนิสไทยครับโดยเฉพาะเทนนิสชายในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นแล้วนะครับหลังจากในปี2014เนี่ยเป็นความสำเร็จของนักหวดทีมชายของเราที่ไปคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิสประเภททีมชายชิงแชมป์โลกหรือว่าที่เรียกกันทุ้นหูว่าเทนนิสเดวิสคัพครับเราไปได้แชมป์ของกรุ๊ป2มาครองก็ส่งผลให้ได้เลื่อนดิวิชั่นครับในฤดูกาลหน้าปีนี้ครับปี2015ก็จะได้เลื่อนขึ้นมาแข่งในระดับกรุ๊ป1ครับหลังจากที่ไทยนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะปากีสถานไปเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยสกอร์4-1คู่ครับซึ่งก็ถือว่ามีนักกีฬาที่เป็นนักขวดหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมเป็นครั้งแรกกันหลายคนเหมือนกันนะครับเราจะไปทำความรู้จักกับพวกเขาผ่านสกู๊ปพิเศษก็คือเรื่องของช่วงเวลาผลัดใบเทนนิสไทยเดวิสคัพจากนั้นเราจะต่อด้วยการย้อนไปดูนักเทนนิสระดับไอคอนของทีมชาติไทยในการแข่งเดวิสคัพครับก็คงจะเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้ที่ต้องหยิบยกเรื่องราวของเดนัยอุดมโชคนักขวดระดับไอดอลของใครหลายๆคนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของทีมเดวิสคัพของเมืองไทยเราก็มีทัศนะของเดนัยอุดมโชคผ่านทางสกู๊ปเดวิสคัพไทยไอคอนมาฝากกันด้วยทั้ง2ชิ้นนี้ในวงการเทนนิสไทยตลอดปี2014ที่ผ่านมาเราติดตามชมพร้อมกันเลยครับเขาบอกกับเราว่าในวัย13ปีเดวิสคัพเป็นแรงบันดาลใจทำให้เขาอยากเป็นนักเทนนิสเขาบอกกับเราอีกว่าในวัย16ปีเดวิสคัพคือครูที่ยิ่งใหญ่สอนให้เขากลายเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งและตอนนี้เราจะบอกกับคุณว่านี่คือตำนานเดินดินของวงการเทนนิสไทยทั้งในฐานะผู้เล่นอาชีพและตัวแทนทีมชาติไทยกว่า2ทศวรรษในฐานะสมาชิกแบบถาวรของทีมเดวิสคัพไทยแน่นอนว่าตลอดการเดินทางย่อมมีความทรงจำและความประทับใจมากมายกับรายการเดวิสคัพเริ่มต้นกันด้วยคำถามที่ว่าการแข่งขันเดวิสคัพมีผลอะไรกับตัวเขาบ้างถ้าพูดถึงเดวิสคัพเนี่ยต้องเกริ่นก่อนนะครับว่ามันผูกพันกันกับผมเนี่ยมายาวนานมากนะครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ตอน13เลยก็ว่าได้ครับแต่ในฐานะเด็กเก็บลูกเทนนิสของเดวิสคัพซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอายุแค่13ปีแล้วก็จะมีรุ่นเดียวกันเนี่ยมาเก็บบอลแล้วก็ซึ่งตอนนั้นเนี่ยน่าจะเก็บแมตช์ของพี่แจ็ควรพลกับพี่บิ๊กนราธรครับก็ตอนนั้นนี่มองว่าเดวิสคัพเนี่ยเป็นรายการที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากสำหรับผมนะตอนนั้นนะครับก็ฝันเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งผมอยากจะมาเป็นนักกีฬาที่ลงแข่งในนามทีมชาติแข่งขันรายการเดวิสคัพซึ่งหลังจากนั้นมาก็พยายามพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆจนได้มาเป็นทีมชาติแล้วก็ได้แข่งรายการเดวิสคัพซึ่งก็แข่งมาตั้งแต่ตอนอายุ16ปีเลยครับซึ่งหลังนั้น3ปีเองนะครับก็ได้ติดทีมชาติครั้งแรกในนามเดวิสครับก็แข่งครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ครับเป็นรายการขอดดินซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากตรงนั้นคือการควบคุมสมาธิในการเล่นแล้วก็การเล่นเดวิสครับเนี่ยคือเล่น3ใน5ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ต้องควบคุมสมาธิให้ได้ยาวนะครับก็เลยเอามาใช้ในการแข่งขันเทนนิสอาชีพได้ครับชื่อของเดนัยอุดมโชคมีส่วนร่วมกับเดวิสคัพไทยมาตั้งแต่ปี1997ณประเทศฟิลิปปินส์เป็นตัวหลักที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นเจ้าของสถิติชนะมากที่สุดในประวัติศาสตร์เทนนิสเดวิสคัพไทยลงสนามมาเป็นอันดับ2ตลอดการตามหลังพิมพ์วิทยาสำเร็จเท่านั้นว่าแต่ความแตกต่างระหว่างเกมอาชีพกับเกมเดวิสคัพสำหรับเดนัยอุดมโชคเขาจะจำกัดความว่าอย่างไรผมให้เล่นในนามทีมชาติเนี่ยมีความกดดันมากกว่ายิ่งเล่นในบ้านด้วยเนี่ยยิ่งกดดันเพราะว่า1คือคนอยู่ในสนามนี้ผมก็เคยเล่นหลายครั้งเหมือนกันนะครับสนามนี้ก็คนลองมองดูถ้าคนมาเนี่ยเต็มเราก็อยากทำให้เขาแฮปปี้กลับไปออกไปจากคอร์ตจบแมตช์ปุ๊บแล้วทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีใจว่าเออทีมชาติไทยเราชนะมันไม่ใช่แค่เฮ้ยดนัยชนะเฮ้ยดนัยแมตช์นี้จบปุ๊บถ้าแข่งในนามส่วนตัวอ๋อดนัยยินดีด้วยดนัยแต่ถ้าแข่งในนามทีมชาติมันแบกรับภาระมากกว่าการแข่งขันในนามส่วนตัวอย่างที่แฟนเทนนิสทราบกันดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเทนนิสเดวิสคัพไทยเกิดขึ้นในช่วงปี2002 2003 2004และ2006เราไปได้ไกลถึงเพลย์ออฟเวิร์คกรุ๊ปซึ่งทั้ง4สมัยมีชื่อของเดนัยอุดมโชคอยู่เสมอแล้วหากให้ซูเปอร์ปิกมองเป้าดังกล่าวกับทีมชุดนี้เขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างคือ
ต้องบอกก่อนว่าช่วงตอนที่เราอยู่เลย์ออฟเวิร์ดกรุ๊ปเนี่ยทีมไทยตอนนั้นค่อนข้างที่จะแข็งมากหนึ่งคือมีพี่บอลเป็นตัวหลักซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าพี่บอลท็อป10ของโลกผมตอนนั้นเป็นมือ2ซึ่งตอนนั้นก็ท็อป100คู่ก็จะได้คู่ของต้นต้องคู่แฝดตอนนั้นก็40ซึ่งถ้าเทียบคนในทีมทุกคนท็อป100หมดนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมไทยเนี่ยคิดว่าน่าอยู่1ใน16อันดับแรกของโลกก็ว่าได้เพราะว่าทีมเราค่อนข้างที่จะแข็งมากแล้วหลังจากที่พี่บอลเลิกปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าทีมก็ค่อนข้างจะเริ่มขาดตัวเพราะว่ามันเป็นช่องโหว่ครับมันก็ต้องการอีกมือหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ต้องพยายามหารุ่นน้องเข้ามาเสริมเข้ามาทดแทนซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าตอนนั้นก็การเจอกับฮ่องกงเนี่ยเป็นชุดใหม่หมดซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้เกิดมาตอนแรกก็คือการเล่นเดวิสครับเนี่ยมันช่วยสร้างประสบการณ์ได้เยอะเพราะว่ามันหนึ่งคือเล่น3ใน5 2ก็คือการเล่นในนามทีมชาติเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นการทุกคนที่จะมาเล่นในนามทีมชาติมันก็ต้องผ่านประสบการณ์ในการเล่นครั้งแรกอยู่แล้วก็เลยเหมือนกับว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสร้างให้ทีมไทยแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะก้าวไปสู่อนาคตต่อไปแม้ตอนนี้ทางพันเอกไกรเพชรวรสมบัติกัปตันทีมจะยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้เล่นชุดสุดท้ายแต่ก็เปลยออกมาแล้วว่าหากดนัยอุดมโชคอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดนัยจะเป็นกำลังสำคัญของทีมสู้ศึกเดวิสคัพพบกับทีมคูเวตแล้วส่วนตัวดนัยมั่นใจกับเกมสำคัญต้นเดือนเมษายนขนาดไหนอะไรคือจุดแข็งที่มองว่าทีมชาติไทยกำลังได้เปรียบก็การเจอคูเวตครั้งนี้คือเล่นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเราก็ได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะครั้งที่แล้วเราไปเล่นกับเขาที่คูเวตแล้วก็น้องทุกคนตัวเนี้ยน่าจะได้เปรียบเรื่องของความสดเรื่องของอายุที่ถ้าเล่นในบ้านเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันต้องใช้เยอะเพราะว่าหนึ่งคือเราเล่นจนช่วงเมษาช่วงหน้าร้อนเพียงแต่ว่าร้อนของบ้านเรามันเป็นร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยเขาอาจจะยังไม่ชินกับตรงความสภาพอากาศที่มันร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้เอาไปสู้กับเขาในเรื่องของความสดเด็กเรายังเด็กอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องฟิตพร้อมให้เต็มที่ทั้งหมดนี้คือดนัยอุดมโชคมิสเตอร์ไอคอนเทนนิสไทยกับความผูกพันของเขาในเดวิสคัพและในวันพรุ่งนี้ซีรีส์ต่อยผ้าของ Sport Today จะไปปิดท้ายกับเหล่าเลือดใหม่ของเดวิสคัพไทยจะมีใครและพวกเขาจะฮึกเหิมขนาดไหนกับคำถามที่ว่าหากคุณได้เล่นเดวิสคัพในสนามที่เต็มไปด้วยแฟนเทนนิสไทยหาคำตอบกันได้วันพรุ่งนี้ครับเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายกับเรื่องราวปัจจุบันและอนาคตของวงการเทนนิสชายไทยกับศึกเดวิสครับกลุ่ม2โซนเอเชียโอเชียเนียที่ไทยมีงานหนักรออยู่ในช่วงต้นเดือนเมษายนกับการพบทีมชาติคูเวตหลังจาก2ตอนที่ผ่านมาเราเจาะลึกถึงหัวอกกัปตันทีมพันเอกไกรเพชรวรสมบัติและไอคอนวงการเทนนิสไทยเดนัยอุดมโชคคราวนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปพบปะทำความรู้จักกับเหล่าเลือดใหม่วงการลูกศักราชไทยวันนี้ Sport Today คว้าตัวมานั่งจับเขาพูดคุยกับเราถึง3ท่านเลยทีเดียวสวัสดีครับณัฐนนท์กัจฉาปนันท์ครับก็เล่นเดวิสคัพมาครั้งที่3ครับเล่นประเภทคู่ครับสวัสดีครับวริศสันบุญนาคเล่นเดวิสคัพครั้งแรกครับเล่นประเภทเดี่ยวครับสวัสดีครับผมวิชยาโรงเรียนไทยคุณชื่อเล่นชื่อเจเนียปีนี้อายุ19ปีก็ได้เล่นเดวิสคัพมา2ปีแล้วครับได้ทำเรียกให้ลงประเภทเดียวครับในปี2014เดวิสคัพไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการกลับเข้าสู่กลุ่มหนึ่งของโซนเอเชียโอเชียเนียให้ได้โดยครั้งแรกเราผ่านด่านหินด่านแรกสำเร็จด้วยการปราบฮ่องกงจากผลงานที่ดีเยี่ยมของเหล่าเลือดใหม่ทั้งปรัชญาอิสโรวิชยาตรงเจริญชัยกุลวริศสอนบุตรนาคและณัฐนนท์กัจฉปานันท์ก่อนจะพบกับคูเวตเป็นประการด่านต่อไปทั้งนี้นักกีฬาบางคนเล่นเดวิสคัพเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำว่าแต่ว่าความรู้สึกกับการรับใช้ชาติตั้งแต่อายุยังน้อยนิดนั้นพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างก็รู้สึกภาคภูมิใจครับแล้วก็รู้สึกแบบยิ่งใหญ่พี่ต้องรับใช้ชาติรู้สึกตื่นเต้นครับก็มีธงชาติติดที่หน้าอกก็มีความภาคภูมิใจที่รับใช้ชาติเป็นแมตช์ที่นักเตะทุกคนอยากได้รับเลือกให้ไปเล่นก็อารมณ์บรรยากาศก็ไม่ได้เหมือนกับแมตช์อื่นๆทั่วไปก็ต้องรับทั้งความกดดันแล้วก็ทั้งเสียงเชียร์ให้ได้ก็มีทั้งโพซิทีฟแล้วก็เนกาทีฟหากนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปก็เหลือเวลาอีกเพียง1เดือนเท่านั้นก่อนเกมสำคัญกับคูเวตแม้ตอนนี้จะยังไม่มีการยืนยันว่า
ใครกันบ้างจะมีชื่อเป็นตัวหลักของเดวิสคัพไทยแต่ทั้งนี้ทุกคนก็มีแผนการเก็บตัววริษและณัฐนนท์มีคิวแข่งขันในกีฬากองทัพไทยขณะที่จูเนียก็ไปเก็บแต้มที่ญี่ปุ่นแต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายความคาดหวังในเกมดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและน่าสนใจส่วนตัวของผมเองก็จะไปเก็บแต้มเพิ่มที่ญี่ปุ่นจะเริ่มด้วยรายการ 35,000 แล้วก็ต่อด้วย 10,000 เหรียญอีก3อาทิตย์ครับครั้งที่2ผมน่าจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าครั้งแรกเพราะได้ประสบการณ์จากครั้งแรกมาก็รู้สึกมั่นใจขึ้นครับก็ฟูลฟิลในทุกด้านดีกว่าครับทั้งเรื่องกองเชียร์แล้วความมั่นใจที่ว่าเราได้อยู่ในเล่นอยู่ในบ้านด้วยครับคิดว่าน่าจะผ่านได้เพราะว่าแข่งในบ้านเราอย่างนึงก็สู้เต็มที่อ่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามความสนุกความพึกเหิมของตัวผู้เล่นนอกจากจะเป็นการสร้างแรงขับจากจิตใจของแต่ละคนแล้วเสียงเชียร์บรรยากาศกระตุ้นเรารอบข้างถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเสียงเชียร์ดังกล่าวมาจากเพื่อนร่วมชาติที่พร้อมจะสนับสนุนพวกเขาดังเช่นในภาพเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ปในปีที่ผ่านมาสุดท้ายเราลองให้นักขวดทีมชาติไทยลองจินตนาการถึงภาพในฝันว่าเมื่อวันแข่งขันจริงมาถึงมีแฟนเทนนิสเข้ามาแน่นเต็มทุกความจุของสนามพร้อมจะเฮทุกครั้งที่พวกเขาทำแต้มได้และตะโกนเชียร์ไม่เป็นไรเอาใหม่พวกเขาจะรู้สึกอย่างไรจะฮึกเหิมพองโตขนาดไหนอธิบายให้เราฟังทีครับก็รู้สึกฮึกเหิมขึ้นแบบเหมือนมีคนเชียร์อยู่ครับแบบกำลังใจเยอะอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกแบบคนช่วยให้แบบให้เรามีพลังสู้ต่อไปอะไรครับผมว่ามันโพสิทีฟเลยครับทุกคนในทีมหรือว่าผู้เล่นนะขนาดนั้นก็ต้องปั๊มไปด้วยแหละก็อยากจะให้คนดูแพ็คเหมือนกันครับเที่ยวนี้เมื่อไหร่มีคนดูรอบๆปุ๊บกองเชียร์มาเชียร์เราปุ๊บเรายิงเข้าปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับนักกีฬาลอยอะครับลอยเลยครับเหมือนกับว่าทำอะไรก็เท่ไปหมดอยากเห็นกองเชียร์เยอะๆแล้วก็ทางสมาชิกทูวิชั่นก็อยากให้มาเชียร์ไม่ให้ดูในทีวีนะครับก็อยากให้มาเชียร์ที่สนามจริงๆเหมือนที่นักกีฬาเปิดใจนั่นแหละครับหากเราอยากเห็นนักกีฬาประสบความสำเร็จการออกแรงสนับสนุนถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างน้อยก็เข้าไปชมในสนามส่งเสียงเชียร์โหฮาให้กำลังใจนักกีฬาอย่างสุดกำลังเรื่องดังกล่าวถือเป็นสิ่งยอดเยี่ยมในฐานะแฟนกีฬาหากแต่ไม่สะดวกไปที่สนามทางทูวิชั่นทูสปอร์ตยิงสดการแข่งขันเทนนิสเดวิสครับให้ชมกันถึงบ้านต้นเดือนเมษายนนี้อย่าพลาดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับในวงการเทนนิสชายของบ้านเราครับหลังจากที่รุ่นเก่าๆผ่านไปก็มีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาทดแทนและเป็นความหวังของวงการเทนนิสในบ้านเราได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยครับในวันขึ้นปีใหม่แบบนี้เรามีบรรยากาศครับของเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับของฟุตบอลถ้วยเมื่อปีที่แล้วครับทั้งโตโยต้าลีกคัพและ FA คัพมาฝากกันพักครู่เดียวครับหนึ่งมกราคมปี1988ฮาน่าเบนติโควานักเทนนิสเชื้อสายเช็กได้รับสัญชาติออสเตรเลียน